จ้าสบายดีนางเหียนหมดทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตัดหยิบเครื่องไม้ยิงครบวงจรเด้อข้าพเจ้าอาจารย์นางน้อยจิตตวงมื้อนี้จะมาพานักเหียนเฮ็ดหยิบเด้อพักหยิบเลยเด้อแค้นตุ๊กตาได้เฮ็ดคลิปแต้มสาธิตคลิปแต้มตัวจริงคลิปแต้มได้ไล่คลิปไปแล้วแล้วก็คลิปนี้จะมาพอดีว่าหยิบเครื่องให้ลูกค้าเนาะแค่นี้โดยแล้วเฮ็ดเบื้องหนึ่งนี่แล้วคลิปนี้จะมาหยิบมาบอกวิธีหยิบเจ้าบ่แท้บ่ว่าพักหยิบนี่จะบ่ค่อยได้เฮ็ดบ่ทันเจ้าเมื่อกี้นี้อาจารย์เฮ็ดเบื้องหนึ่งแล้วบทหนึ่งนี้อาจารย์จะมาเฮ็ดเบื้องอีกเบื้องหนึ่งเจ้าแค่นตุ๊กตาจะอยู่ระดับนี้เด้อจะเป็นแบบนี้เด้อแค่นตุ๊กตาแบบนี้เด้อที่ว่ามีเสื้อไหมเฮาหลายๆตัวแค่นตุ๊กตาเจ้าโอเคอ้าวลืมเลยเนาะบัดนี้เฮาจะมีตัวแค่นเสื้อแล้วก็อันนี้เอิ้นอันกุนแค่นมันแคบกุนแค่นวิธีรีดเฮาจะรีดพับทางกะอันนี้แล้วแต่เด้อบ่ตายตัวว่าจักเส้นถ้านักเรียนอันนี้คืออาจารย์เอามือใส่นี่ได้ซ่องเสียนไม้เขาว่าอันละเส้นเนาะถ้าว่านักเรียนอยากได้แคบใหญ่ก็พับใหญ่แคบน้อยก็พับน้อยแต่วิธีเดียวกันนี่ก็คือเขาจะมารีดทางกลางตัวอย่างมันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะเขามารีดทางกลางก่อนแล้วเขาจะมารีดทบตัวนี้ก่อนรีดไปจนสุดแล้วลิดทางกลางแล้วแบบนี้เนาะแล้วมาลิดตัวนี้ก่อนได้ตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้มาอ้อมตัวนี้ลิดอีกจนสุดคือหัวสิ้นว่าในนั้นวิธีนะแล้วมาแกะเมือดแล้วเรามาประกบกันแล้วมันจะเห็นได้ว่าตัวนี้ตัวลุ่มนี้กายตัวถึงเพราะว่ายังเพราะว่าตอนลิดเราเห็นแบบนี้ดิเห็นแบบนี้ลิดดิโอเคอันนี้บอกวิธีให้เจ้าบัดนี้เฮามาเข้าตอนเข้าแค่นเสื้อวิธีเข้าแค่นเสื้อเด้อก็คือเฮามาเบิ่งเนาะเฮามาเบิ่งว่าโตเบื้องกายแม่นเบื้องใดเบื้องกายแม่นเบื้องลุ่มเฮาจะเอาเบื้องสั้นกว่าใส่แค่นนี้จะเป็นเบอร์34แค่นี้เบอร์34ไม่ข่มว่าเสื้อเบอร์34แล้วปลายแค้นปักแค้นนี้ใส่ตัวของเบอร์34ปักแค้นนี้แมน38แล้วอันนี้เฮ็ดเส้นที่เฮ็ด28เจ้าแล้วเฮาจะต้องมากะแบบนี้เสื้อนี้เฮาจะหยิบฮู้หยิบ2เส้นเด้อนักเรียนฮู้มาทางกลางเฮาจะฮู้มาทางกลางสำคัญแม่นจุดใจกลางเด้อเครื่องเฮาเครื่องละเอียดนี่สำคัญแม่นจุดใจกลางฮู้มาทางกลางฮู้มาทางกลางอันนี้ตัวจริงแท้ๆให้เบิ่งเลยเด้อฮู้มาแล้วจุดน้องมาทบจุดซื้อจุดกิ้งนี่นะซื้อจุดจะมาทบทางกลางจะอยู่ระดับนี้ให้มันฮู้อยู่ทางกลางคันว่ามันยังฮู้น้อยโพดเฮาก็ฮู้ตึมนิดนึงฮู้ต้องฮู้ซ่องข้างมาเด้อนักเรียนฮู้ซ่องข้างมาเจ้าจุดทบจะแม่นทางกลางเด้อบนฮู้นี้เฮาจะให้มันมาอยู่อยู่ทางกลางอยู่ระดับนี้แล้วบัดนี้เฮาจะมาหยิบตัวนี้ใส่มาหยิบแคบกุนใส่ก็คือเอาหลวงที่น้อยกว่านี่หลวงที่สั้นกว่านี้หยิบใส่บอนเฮาคิดไว้นี่แม่นบอนจุด28 28เซนจะขัดบอนคิดไว้นี่ให้มันวิดเส้นที่เฮาฮู้นี่น้อยหนึ่งอยู่นี่เส้นที่กิ่งไว้ขัดไว้เลยจุดสำคัญเป็นจุดถ้าจุดน้องเห็ดทึกๆจุดแบบนี้จะจุดน้องไม่ได้มังเลยนักเรียนทุกคนจะต้องได้เห็ด
ทึกๆจุดแบบสิจุดนี้สำคัญที่สุดเป็นยังจึงว่าตอนเฮียนนี่นะเฮ็ดให้ทึกๆวิธีก่อนทึกๆๆๆวิธีตลอดแล้วสุเจ้าลึงสุเจ้าลึงแล้วสุเจ้าจะไปเฮ็ดเครื่องให้ลูกค้าละบ่ผิดพลาดเลยหูออกมาแปลงให้มันพอดีกันอันนี้ก็เฮ็ดให้มันงามถ้าบ่แน่ใจนะน้องเอาแค้นที่แล้วนี่นะมาส้มเทียบใส่กันเลยอยู่ระดับเดียวกันเห็นป่ะนี่แล้วก็ขัดนี่มันขัดตามเส้นที่เฮาฮู้ให้วิดน้อยหนึ่งให้วิดน้อยเดียวทุกอย่างแป้งให้ละเอียดแล้วจึงเข้าจากหยิบวิดน้อยเดียววิดน้อยหนึ่งคือตัวนี้ขัดแต่พีหมาขัดห้าทางกลางเพราะว่าทางกลางมันแม่นบอลหูดิทางกลางมันแม่นบอลหูดิขัดแต่แคมห้าทางกลางเด้อตอนขัดวันนี้เขาจะมาหยิบเขาจะหยิบตามหอยเขาลีดนี่ถ้าขัดแล้วก็ต้องได้พี่เบิ่งทางกองค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบเครื่องละเอียดละเอียดแท้ๆหยิบให้วิดเส้นบ่ตรงเส้นเป๊ะเลยวิดไปน้อยหนึ่งเพื่อบ่ให้เส้นบ่ให้เห็นเส้นเฮาดามพะนะเห็นบ่บัดแล้วมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นบ่เป็นแบบนี้แล้วเฮาจะมาตัดอันเฮาหยิบนี่นะตัดให้มันเลื่อนน้อยๆเพื่อหยังเพื่อเฮาจะกุนง่ายให้มันเลื่อนน้อยเรียบร้อยบัดนี้เอ้ามาเบิ่งคักๆนี่เฮาก็ปีนหมาเห็นบ่ปีนหมาเวลาเฮาพับมันจะกายแล้วเวลาปิ้นมันก็จะกายคือตัวอย่างอาจารย์ขัดบ่นี่ให้นักเรียนเบิ่งสาธิตให้นักเรียนเบิ่งเด้อนี่เนาะเห็นบ่มันจะกายมานี่แล้วเห็นบ่แล้วเวลาหยิบแค่นตุ๊กตาบัดนี้เวลาเข้าแค่นตุ๊กตาบัดนี้นี่ขัดเห็นบ่ตัวไหนจะกายตัวนอกตัวไหนจะกายตัวนอกมื้อนี้มาเข้าตอนอันหยิบแค่นตุ๊กตาเข้าตอนกุนเฮาจะหยิบเข้าในหูในน้อยบ่แม่นนี่ใดหยิบเข้าในหูในน้อยเพื่อความงามมันเสื่องได้เขาเอิ้นว่ามันเสื่องได้ผู้ที่เข่าบ่ฮู้เขาก็จะว่าเขาหยิบแนวได้โอเคมาหยิบให้มันเข้าหูน้อยๆนี่ค่อยพีมันออกอาจารย์จะเฮ็ดซาๆให้นักเรียนเบิ่งเพื่อนักเรียนเข้าใจบ่ให้ได้บ่ให้กายข้ามมาอ่ะไว้กายข้ามมาอันใส่บอลแคบเด้อเข้าในหูเท่านั้นเบิ่งหนึ่งจะไปพี่ให้เบิ่งหยิบแล้วไปพี่ให้เบิ่งอ
เวลาหยิบนะเบิ่งไปพร้อมเด้อนักเรียนเบิ่งทางกองเบิ่งทางถึงไปพร้อมผู้ใดที่เก่งแล้วก็บ่เบิ่งก็ได้อาจารย์จะเฮ็ดซาๆให้นักเรียนเบิ่งหลายคนถามมาอยากเห็นวิธียิบอาจารย์จะเฮ็ดคลิปสั้นคลิปละน้อยคลิปละน้อยของวิธียิบแต่ละอย่างอยู่ใน YouTube ของอาจารย์นี้ผู้ใดสนใจเรียนนำอยากได้เทคนิคดีๆก็ฝากติดตามไปอย่าลืมไปกดติดตาม YouTube อาจารย์เด้อเด้อาจารย์จะมาเอาตัวนี้ออกใส่หูตัวที่ซ่องนี่นะออกเวลาหยิบมาแล้วมันจะได้ซํานี้เห็นบ่เด้อันเฮาหยิบเข้าในหูนี่นะนี่เห็นบ่บ่เห็นเลยบ่เห็นหอยได้เลยเห็นบ่งามเห็นบ่ในเป็นแค่นตุ๊กตามาแล้วมันก็งามนี่มาเบิ่งก็บ่เห็นหอยหยิบบ่เห็นหอยได้อีกเอาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่สนใจเรียนวิชาตัดหยิบขอขอบใจสบายดี